สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับวันนี้จะพามาชมหญ้าข้างแปลงปลูกต้นไม้นะครับตอนนี้ต้นไม้ก็โรยราแล้วแต่หญ้าสวยงามมากเดี๋ยวจะพาชมนะครับว่าเป็นหญ้าชนิดอะไรมั่งซึ่งตัวผมเองก็ไม่ค่อยเซนทัดเรื่องหญ้าแต่รู้สึกว่าหญ้าสวยมากนะครับเนี่ยถ้ามีวัวนะครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ครับหญ้าอ่อนๆทั้งนั้นนะฮะโหถ้าได้เลี้ยงวัวนี่สุดยอดเลยนะครับนี่หญ้าอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะมีวัวนะครับสักโอ้โหเนี่ยปล่อยลงสัก 2-300 ตัวนี่เอาอยู่เลยเนี่ยนี่ครับสวยงามมากเป็นแปลงนาเก่านะครับซึ่งปีนี้ไม่มีคนมาทำนาเป็นที่ของธนาคารนี่ครับสวยงามมากแล้วหญ้าอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยหญ้าอ่อนนะฮะเนี่ยเนี่ยไม่มีขนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยครับนุ่นสวยเลยโอ้ถ้ามีเครื่องตัดหญ้านะครับใครอยู่ใกล้ๆนะครับเนี่ยคลอง12สวยมากเข้ามาเอาได้เลยวันนี้มาดูบ่อที่ขุดไว้นะครับเนี่ยเต็มบ่อแล้วแทงวีบแต่ทำไมแถวนี้นี่ครับตรงนี้เป็นหญ้านรกจักรพรรดินะครับเนี่ยจะไม่สวยนะฮะใส่ไม่ได้รดน้ำตอนแรกๆหุ่นปุ๋ยไม่มีเนี่ยโอ้ตรงนี้สวยงามมากเลยหญ้าสวยนะครับถ้ามีวัวนี่สุดยอดเลยปีนนี่นะครับหญ้าสวยมากเลยนะครับโอ้ถ้าเป็นอยู่แถวอีสานนะครับท่านเนี่ยไปเลี้ยงวัวนี่สุดยอดเลยโอ้โหนี่งามมากเลยนะครับเนี่ยนี่ครับสูงเกือบถึงเอวแล้วอ่อนๆทั้งนั้นนะครับหญ้าเนี่ยยอดเลยครับชมใกล้ๆนะครับชมใกล้ๆเลยนะเนี่ยบางคนก็คิดว่าต้นข้าวนะครับแต่ไม่ใช่นะต้นหญ้านะสวยงามมากเลยโอเคครับผมพามาดูต้นหญ้าสวยๆสำหรับคนที่เลี้ยงวัวนะครับเนี่ยโอ้โหถ้ามีเลื่อยนะถ้ามีแรงงานมาหอบสักหน่อยนะเนี่ยสุดยอดเลยโอเคโอเคครับเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครจะมาเอาก็มาเอาได้นะครับในคลอง12ฝั่งตะวันออกนะครับเนี่ยเข้ามาประมาณสัก3กิโลเข้ามานะครับจากถนนธัญญะนะครับธัญญะรังสิตนครนายกนะครับเข้ามา3กิโลคลอง12ฝั่งตะวันออกเนี่ยครับหญ้าสวยๆเลยของธนาคารนะแปลงนี้ธนาคารเขาคงไม่มาทำนาหรอกมั้งแต่ตรงนี้มีเจ้าของแต่เขาคงไม่หวงนะครับเป็นหญ้าเฉยเนี่ยสวยมากเลยใครอยู่แถวนี้นะครับนครนายกนี่
ครนายกใกล้ๆนี่เมาได้สระบุรีก็เมาได้ครับเนี่ยสวยมากเลยนี่ครับโอเคครับฝากไว้เท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ